38 15ปีเสร็จไม่ต้องจ่ายแล้วครับหลังจากนั้นตอนอายุ51 AA จะดูแล S&S 2008ของเขาไปตลอดเรื่อยๆจนอายุสุดท้ายที่ดูแลได้คือ79แล้วมีเงินเหลืออีก1,400,000อีกที S&S 2008ดูแล51ถึง79โอเคไหมครับใช้เงินเท่าไหร่เคสนี้ใช้เงินเท่าไหร่ครับ38 15ปีเป็นเงินขอบคุณมากครับช่วยกดใหญ่เลย38 15ปีเป็นเงิน 5,700 5,700 เหลือเท่าไหร่ครับ1,400,000 5,700 เหลือ1,400,000สุขภาพตั้งแต่อายุ36จนถึง79 80แล้วถ้าวันนี้ไม่เอาลิงก์จะเป็นยังไงถ้าไม่เอาลิงก์ไม่เอายูนิตลิงก์จะเป็นยังไงได้ครับเป็นแบบนี้ครับ S&S 2008นะครับซื้อวันนี้ทุกคนอาจจะฟ้าๆหน่อยเนาะไม่ไรเดี๋ยวผมบอกให้ซื้อวันนี้ครับ 8,000 แต่จ่ายไปเรื่อยๆครับ1,200,000 ก็มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไง8,000 เป็น 9,000 เป็น 10,000 กว่าเป็น 20,000 กว่า 30,000 กว่า 50,000 กว่า 80,000 กว่ามันเลยกลายเป็น 1,200,000 จ่ายวันนี้เหมือนถูกครับ 10,000 แต่จ่ายไปเรื่อยๆ 1,200,000 1,200,000 เหลือ0มันก็ดีนะแล้วมันคืออะไรอ่ะกองทุนรวมครับใครถามยูนิตลิงค์คืออะไรผมไม่ตอบกองทุนรวมหมดเลยแล้วมันคืออะไรกองทุนรวมครับโอ้ยบ้าแล้วเป็นกองทุนรวมก็เสี่ยงดีเสี่ยงครับผมไม่เถียงครับเสี่ยงครับแต่วันนี้เสี่ยง 5,700 ครับแต่ถ้าไม่เสี่ยง 1,200,000 5,700 เหลือ 1,400,000 1,200,000ไม่เสี่ยงครับเหลือแล้วแต่พี่เลือก เสี่ยงครับอย่าไปเถียงลูกค้าครับไม่เสี่ยงอย่างนู้นอย่างนี้เราเมียวไม่ต้องครับเสี่ยงครับพูดไปเลยครับเสี่ยงแต่วันนี้เขามีเหตุผลที่เขาควรเสี่ยงถ้าวันนี้เขาไม่เสี่ยงครับ70กว่าคงไม่สนุกนะครับที่งานไม่มีไม่ได้ทำแล้วแต่ต้องมานั่งจ่ายเบี้ย 50,000 70กว่าต้องมานั่งจ่ายเบี้ย 50,000 กว่า 80,000 กว่านะถึงตอนนั้นผมว่าเสี่ยงกว่านะสู้เสี่ยงวันนี้เลยดีกว่าใช่มั้ยครับ1,400,000จะเหลือถึงมั้ยอย่าเพิ่งไปสนใจเลยพี่แต่วันนี้เงิน 5,700 ซื้อสุขภาพถึง79ก็โอเคแล้วเฮ้ยหูยเช่พูดอย่างนี้มันดูโลกสวยเกินไปอ่ะถ้าสมมุติวันดีคืนดีมันไม่เป็นอย่างนี้อ่ะสมมุติพี่ส่งมาถึงอายุ60กว่าแล้วพี่เกิดอยู่ดีเงินพี่หายเศรษฐกิจไม่ดีแม่งเจ๊งหมดเลยทำไงอ่ะก็ไม่ทำไงครับพี่ก็กลับมาจ่ายเบี้ยไงฮะยังไงนะก็ถ้าพี่ไม่ซื้อพี่ก็ต้องจ่ายเบี้ยอยู่แล้วป่ะถึงตอนนั้นก็ 3-40,000 ป่ะอืมใช่ก็ใช่ไงพี่ถึงตอนนั้นพี่ก็กลับมาจ่ายเบี้ยไง 3-40,000 38,000 เนี่ยก็กลับมาจ่ายมันก็ดูแลพี่ต่อไปเหมือนเดิม อ๋อมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออืมครับมันไม่มีอะไรยากพี่เราเองที่ไปคิดว่ามันยากเราเองที่ไปคิดว่ามันต้องแปดไม้มันนู่นนี่นั่นไม้แล้วถ้ามันไม่ใช่มันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดอะไรครับชีวิตจริงมันก็แค่นี้ป่ะพี่ไม่แปดแล้วไงอ่ะก็พี่ก็กลับมาจ่ายดิพี่ไม่ซื้อพี่ก็จ่ายอยู่แล้วแต่ถ้ามันแปดขึ้นมาพี่แฮปปี้เลยนะไม่ต้องจ่าย79เงินเหลืออีก1,400,000ถึงวันนั้นค่อยว่ากันเซ็นชื่อดีขายง่ายไหมง่ายเนาะเออลิงก์มันโคตรง่ายพี่ นั่งฟังเงียบเลยโอเคไอเดียที่2ครับขาย RP คู่กับอะไร